Music Arms สวัสดีครับผมนบ Music Arm ครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงรีวิวสินค้านะครับสินค้าที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ไม่ใช่ไข่ที่ผมเขย่าอยู่เตียงใดแต่เป็นอันนี้ครับนี่ครับเป็นขาฉาบนะครับขาสแนร์ขากลองนะครับต่างๆของกุสต้านะครับโอ้โหมาแล้วนะครับหลังจากรอคอยมายาวนานนะครับวันนี้กุสต้าคลอดสินค้าดีมีคุณภาพมาอีก1ชิ้นนะครับ Yahoo! ไม่ใช่1ชิ้นหลายชิ้นด้วยนะครับเป็นขาฉาบนะครับขาให้แฮดขาสแน่และมีกระเดื่องสำหรับมือกลองด้วยนะครับสินค้าเหล่านี้ถ้ามือกลองคนไหนกำลังหาขาดีๆอยู่นะครับเชิญได้ครับที่คลิปนี้ผมจะแนะนำทีละตัวมาดูกันเลยนี่ครับสินค้าตัวแรกเลยนี่เป็นขาสแนร์นะครับซึ่งสามารถวางสแนร์ได้ขนาดทั่วๆไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถมีปรับระดับความกว้างของสแนร์เป็นลูกล้อหมุนตรงนี้นะครับสามารถหมุนเลื่อนใช้ได้งานได้ง่ายมากนะครับเพียงแค่หมุนแค่นี้เองแล้วก็ปรับนอกจากวางสแนร์ได้แล้วก็วางอย่างอื่นได้อาจจะเป็นทอมนะครับอีกใบหนึ่งนะครับแต่อย่าไปวางบนหัวเพื่อนนะวางไม่ได้โอเควัสดุก็แข็งแรงทนทานทำจากโลหะอย่างดีถอดออกได้นะครับเป็น2ส่วนอย่างนี้ครับพับเก็บใส่กระเป๋านะครับโอเคแล้วก็ขาก็ปรับระดับได้เช่นกันนะครับก็แค่บิดนี่แล้วก็พับโอ้โหใช้งานง่ายลื่นปื๊ดนะครับแล้วก็ตัวรองก็เป็นยางอย่างดีนะครับเป็นวัสดุแข็งแรงทนทานรวมๆแล้วน้ำหนักไม่หนักนะครับแล้วก็นี่มีตากุสต้าอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามขาสแนร์ตัวนี้นะครับราคานี่ถึงกับว้าวๆเลยนะครับราคาตัวนี้ผมบอกเลยราคาไม่ถึงพันนะฮะขาสแนร์ตัวนี้นะครับขาสแนร์สแตนดาร์ดกุสต้านะครับราคาไม่ถึงพันถูกมากนะครับแล้วก็ต่อมาเรามาดูอันนี้กันอันนี้เป็นขาฉาบนะครับแบบตรงนะฮะขาฉาบตรงก็สามารถถอดออกได้เป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ปึ๊บนี่เป็น1ส่วนส่วนที่2นี่เป็น2 3ส่วนเลยนะฮะนะเพื่อสะดวกสบายต่อการขนย้ายนะครับก็ทำให้มันน้อยชิ้นลงซะนะครับผมก็เราก็สามารถถอดออกเพื่อขนย้ายได้ง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ลูกบิดตรงนี้ตัวล็อกตรงนี้แล้วก็แถมฟองน้ำสำหรับใส่ฉาบมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับครับตรงนี้ก็ปรับระดับได้นะครับอย่างนี้เลยโอเคขาฉาบตรงตัวนี้ราคานะครับไม่แพงนะครับราคาไม่แพงอยู่ที่พันกลางๆนะครับไม่ถึง 1,500 นะฮะราคาพันกลางๆนี่ถอดได้2ชิ้นนะฮะเป็น3ชิ้นนะครับแล้วก็ขาข้างล่างก็สวยงามวัสดุแข็งแรงทนทานเช่นกันน้ำหนักไม่หนักมากนะครับมียี่ห้อกุสต้าตรงนี้เหมือนกันนะครับโอเคจบไปในเมื่อเรามีขาฉาบตรงแล้วนะครับขาดไม่ได้เลยครับนี่เป็นขาฉาบบูมนะครับขาฉาบบูมเป็นยังไงก็คือมันสามารถตัวนี้มันใช้ได้2แบบเป็นขาฉาบตรงอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะสามารถเป็นขาฉาบบูมก็คือเป็นขาฉาบเฉียงๆนะครับแล้วก็แค่ปลดล็อกตรงนี้นะฮะปึ๊บคลายมันออกมานะครับแล้วเราก็ดึงมันขึ้นปึ๊บนี่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หมุนองศาออกมาที่เราต้องการแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็หมุนกลับเข้าไปก็กลายเป็นขาฉาบบูมแล้วนะครับตรงนี้เราก็ตั้งองศาตามที่เราต้องการนะครับปั๊บปั๊บได้ละเห็นมั้ยใช้งานง่ายนะครับถอดออกเป็น3ส่วนได้เหมือนกันนะครับส่วนที่1เป็นตัวนี้ส่วนที่2เป็น3ชิ้นแล้วอันนี้เวลาเราเก็บเราก็เก็บเหมือนเดิมตอนที่เหมือนเราเอาออกมานะครับแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยสะดวกสบายต่อการขนย้ายนะครับน้ำหนักตัวนี้
ก็โอ้เบากว่าขาฉาบตรงเมื่อกี้อีกนะครับราคาตัวนี้ก็เท่ากันครับ 1,000 กลางๆนะครับไม่ถึง 1,500 ถือว่าวัสดุแข็งแรงทนทานมากนะครับอ่ะจบไปแล้วนะครับขาฉาบบูมปึ๊บต่อมาครับไฮแฮทนำเสนอมากครับอันนี้ขอไม่ยกนะครับมันหนักปกติขาไฮแฮททั่วๆไปเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะมี3ก้านใช่ไหมครับขา3อันอันนี้มีแค่2ครับอย่าเพิ่งสงสัยว่าเฮ้ย2แล้วมันจะแข็งแรงได้ไงนี่ครับวางแล้วก็แข็งแรงมากนะฮะข้อดีของการที่มี2ขาเงี้ยคือสำหรับคนที่เล่น2กระเดื่องใช่ไหมครับเล่นกระเดื่องคู่เวลาเราวางเนี่ยเรามีกระเดื่องอีกตัววางข้างๆเงี้ยมันจะไม่มีอะไรมาเกะกะใช่ไหมฮะแล้วก็เหยียบได้สบายเลยจัดวางจัดง่ายนะครับแล้วก็โซ่ตรงกระเดื่องโซ่ตรงขาไฮแฮทเนี่ยเป็นโซ่คู่นะครับแล้วก็มีโซ่เดี่ยวยึดตรงนี้นะฮะใช้งานง่ายนะครับตรงนี้เราก็วัสดุแข็งแรงกันนี่เรามีฟองน้ำมาให้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกไฮแฮทแล้วก็ตรงนี้เป็นฐานสำหรับวางรองไฮแฮทนะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับระดับได้นะครับที่เราชอบความตึงนะครับนี่เหยียบได้เลยนะครับปั๊บนี่ดูแข็งแรงนะครับทนทานแล้วก็ตัวฐานมันเนี่ยยกเลยแล้วกันตัวฐานมันก็มีตัวล็อกฐานเขาเรียกว่าล็อกกระพรมไว้ไม่ให้ขยื่นนะครับแล้วก็ตัวพื้นรองเนี่ยก็เป็นวัสดุโลหะแข็งแรงทนทานอย่างดีนะครับส่วนราคาของตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าถูกมากนะครับไม่คิดว่าจะราคาเท่านี้ไม่ถึง 2,000 ครับทำไปปลายนะครับ wow. ทำไปปลายราคาไม่ถึง 2,000 สินค้าตัวสุดท้ายนะครับของ Standard Gusta นำเสนอมากครับตัวนี้ครับทะดานเป็นกระเดื่องคู่นะครับที่มาในแพ็กเกจที่เป็นเคสซอฟต์เคสให้เราหิ้วนะครับเพื่อลดน้ำหนักปกติเคสทั่วไปจะเป็นเคสไฟเบอร์มันก็จะมีน้ำหนักหน่อยเมื่อรวมกับกระเดื่องแล้วแต่นี้เป็นซอฟต์เคสนะครับเบาลงมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยเปิดมานี่อันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับมาดูตัวหัวกระเดื่องก่อนดีกว่านะครับหัวกระเดื่องคู่นี่มี2ด้านนะครับเป็นด้านที่เป็นไม้นะครับกับด้านที่เป็นนวมนะฮะถ้าอยากได้ซาวแบบล็อกๆแข็งๆแอทแทคเยอะๆนะฮะหรือว่าเสียงจิกๆหน่อยนี่ต้องเป็นหัวไม้นะครับหรือถ้าอยากแบบอยากได้2ซาวก็สลับหัวอย่างนี้ได้เลยอ่ะคราวนี้มาดูตัวแป้นกระเดื่องกันครับแป้นกระเดื่องคู่มาแล้วอันนี้เป็นแป้นกระเดื่องฝั่งขวานะครับฝั่งขวานี่รูปร่างมีโซ่ดึงอย่างดีอันนี้ปรับง่ายครับปรับง่ายปรับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมฮะเราไม่ต้องไปปรับข้างล่างนะครับตอนนี้เราปรับความตึงความหย่อนตรงนี้ได้เลยอยากได้เท่าไหนปรับเอาตอนนี้เราก็สามารถปรับตำแหน่งของหัวกระเดื่องได้นะครับจากตรงนี้นะครับมี2ฝั่งแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันมีอุปกรณ์มาให้ที่เสียบอยู่กับกระเดื่องก็คือมีประแจหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวสำหรับขันหนังกองนะครับหรือว่าไว้ขันน็อตกองต่างๆก็จะเน็บอยู่ตรงนี้เลยนี่อยู่ตรงนี้นะครับมาดูอีกข้างกันข้างอันนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมฮะคราวนี้เราเอากระเดื่องคู่มาลองวางกับไฮแฮทดูนะครับครับก็เมื่อกี้กระเดื่องคู่นะครับคราวนี้ผมจะเอาลองมาวางกับไฮแฮทดูนะครับคือประโยชน์มันก็คือขาไฮแฮทเนี่ยขาไฮแฮทเนี่ยที่มันไม่มีขาเสริมเนี่ยมันทำให้เราวางกระเดื่องคู่ได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็ไม่เกะกะนะครับอย่างนี้นะครับโอ้โหตีแบบเล่นได้สะดวกสบายมากสมมติเหยียบแฮทอยู่ปุ๊บไปเล่นกระเดื่องคู่ก็ได้นะครับก็จะอยู่กระเดื่องจะอยู่ข้างนอกก็ได้หรือจะอยู่ข้างในก็ได้ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับกระเดื่องตัวนี้ราคาไม่แพงครับอยู่ที่ 3,000 กลางๆนะครับ 3,000 กลางๆโอ้โหได้ทั้งกระเดื่องคู่แล้วก็มีอุปกรณ์ให้ในตัวแล้วก็หัวกระเดื่องเนี่ยเป็นทั้งแบบหัวนวมแล้วก็หัวไม้เลยนะครับก็ทั้งหลายเหล่านี้นะครับเป็นขากลองของ Gusta Standard Gusta นะครับมีทั้งขาไฮแฮทขาฉาบตรงขาฉาบแบบ
เฉียงหรือว่าขาชาบูมแล้วก็กระเดื่องคู่ขาสะแหน่นะครับถ้าสนใจก็สามารถแวะชมได้ที่ Music Air ทุกสาขานะครับสามารถรับชมได้แล้วก็สามารถเรียกหยิบมาดูเช็คอย่างละเอียดได้เลยนะครับหรือว่าจะลองใช้กับกลองคุสต้าที่ตั้งอยู่ที่ Music Air ก็ได้นะครับจะได้เข้าชุดกันนะครับก็สำหรับนี้ผมแล้วก็สินค้าคุสต้าต้องขอลาไปก่อนนะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสดๆใหม่ๆจากทาง Music Arm นะครับสินค้าคราวหน้าเป็นอะไรโปรดรับชมตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคราวหน้าถ้าใครอยากตีกลองเป็นต้องดูคลิปนี้เลยสอนหัดตีกลองตั้งแต่ยังไม่เป็นตั้งแต่แยกกระสอบเป็นตีเป็นจังหวะตึกโป๊ะตึกโป๊ะตึกโป๊ะต้องห้ามพลาดต้องดูแน่นอนแล้วเจอกัน Music Arms